วัสดีครับอยู่ผมครับ T3B ครับในช่วง T3B DIY นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมคลิปมาก่อนหน้าครับไม่ว่าจะเป็นการขัดเคลือบรถการขัดไฟนะครับหรือว่าแม้กระทั่งลบรอยคราบน้ำบนกระจกครับวันนี้ครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่เพื่อนๆทุกคนแน่นอนต้องเคยเจอมากับรถของเรานะครับนั่นก็คือยางมะตอยมาติดที่ซุ้มล้อหรือว่าสีรถครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาคราบยางมะตอยออกง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์แพงอีกแล้วครับช่างเขารู้ครับทำง่ายๆแต่เขาไม่บอกคุณครับแต่ผมบอกและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงก่อนหน้านี้ครับก็มีอุปกรณ์แนะนำไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูแลรักษารถแบบละเอียดละเอียดนะคนที่เคลือบสีรถเคลือบแก้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับอุปกรณ์ที่ควรใช้เนี่ยควรจะเป็นดินน้ำมันครับซึ่งดินน้ำมันแบบนี้นะครับไม่ใช่ดินน้ำมันที่เอาเด็กๆเอาไปปั้นเล่นนะไม่เหมือนกันนะจะเป็นเขาเรียกว่าเคลบาร์นะเป็นดินน้ำมันสำหรับทำความสะอาดรถโดยตรงคุณสามารถซื้อได้ครับจากคลองถมตลาดนัดเว็บไซต์ Lazada นะราคาเดี๋ยวนี้ประมาณแค่ก้อนนึงเนี่ย90กว่าบาทเท่านั้นเองหรือถ้าเกิดใครอยากจะดีๆเลยก็ไปใช้ของแม็กควายนะก้อนนึงอยู่ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ5-600 บาทนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำยาก็ได้นะเคลบาร์อย่างเดียวเนี่ยถูยางมะตอยออกหมดเลยแต่ว่าคุณจะต้องทำให้รถเปียกนะเคลบาร์ห้ามใช้ตอนแห้งเด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยตัวดินน้ำมันเนี่ยมันจะไปติดกับรถคุณส่วนคนที่ซื้อเป็นชุดคาแคร์ทำความสะอาดมาดีๆนะเคลบาร์เนี่ยเขาจะขายคู่กับน้ำยาของเคลบาร์โดยตรงนะครับอันนี้ผมเอาโลโก้ออกนะไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรแล้วกันนะก็เอาตัวน้ำยาเคลบาร์เนี่ยฉีดไปก่อนนะครับทิ้งไว้นะกำจัดคราบนะครับแล้วก็ค่อยเอาเคลบาร์เนี่ยหรือว่าดินน้ำมันเนี่ยถูออกอีกทีนึงแบบนั้นนะครับก็จะสามารถถูออกได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครใช้กับพวกเคมีแบบนี้นะครับตัวดินน้ำมันของคุณเนี่ยอายุการใช้งานจะสั้นลงนะเพราะว่ามันจะมีอลิสกัดอ่อนๆ นะครับซึ่งจะทำให้คราบต่างๆมันหลุดง่ายนะแต่ว่าก็ทำให้ดินน้ำมันของคุณเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วนะครับแต่ว่าข้อดีของพวกนี้ก็คือไม่มีเอฟเฟกต์อะไรกับสีรถนะครับไม่ว่าจะเป็นสีรถไม่ว่าจะเป็นน้ำยาที่เคยเคลือบไว้ไม่มีปัญหาอะไรกับเคลือบแก้วเคลือบคริสตัลเคลือบเซรามิกสารพัดเคลือบนะที่จะออกไปอย่างเดียวก็คือการเคลือบสีธรรมดาที่เป็นพวกคานูบ้านะครับหรือว่าซินเทติกนะพวกนี้เนี่ยดินน้ำมันถูๆออกไปนะครับมันก็จะออกบางลงนะแล้วก็สำคัญมากๆนะครับสำหรับที่คนที่ใช้เคลบาร์นะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับเราต้องเอาเคลบาร์นะจุ่มแช่เก็บไว้ในน้ำแบบนี้นะครับถ้าเก็บแห้งๆเนี่ยดินน้ำมันเสียนะครับเสื่อมอายุหมดเลยแล้วก็ถ้าดินน้ำมันพวกนี้นะครับไปตกปลายติดทรายนะครับเราก็พยายามค่อยๆแกะๆออกในน้ำนะอย่าเอาที่ติดทรายไปถูรถนะครับเดี๋ยวรถจะเป็นรอยสำหรับคนที่อยากจะประหยัดเงินสักหน่อยนะครับหรือว่าไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของการเคลือบรถอะไรมากมายนักนะครับก็จะมีตัวช่วยอีกตัวนึงนะซึ่งจริงๆแล้วเราใช้กันมานานมากแล้วนะในวงการคาแคร์เนี่ยนั่นก็คือน้ำมันสนครับน้ำมันสนนะก็จะใช้กับคาแคร์แบบประหยัดตามปั๊มคาแคร์ถูกๆนะครับที่เราไม่ต้องไปซีเรียสว่าลูกค้าเนี่ยจะเคลือบแก้วมาหรือเปล่าเคลือบสีมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าอยากเอาคราบยางมาต่อยออกให้ได้ครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยประหยัดมากๆครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะน้ำมันสนเนี่ยอย่าทิ้งไว้ในรถนานนะครับใช้เสร็จแล้วเนี่ยถูเสร็จแล้วนะต้องรีบเช็ดออกนะครับวิธีการครับก็เอาน้ำมันสนเนี่ยใส่ผ้าแห้งของเราธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็ถูลงไปที่คราบได้เลยครับเมื่อถูที่คราบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เอาน้ำเปล่าครับล้างแล้วก็เช็ดออกอีกทีนึงแค่นี้เองครับง่ายๆฮะเห็นไหมครับทำเองได้ง่ายๆเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์แพงอีกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะให้ผมสอนวิธีการดูแลรถแบบ DIY ทำด้วยตัวเองนะครับใครอยากให้ทำอะไรนะลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีทำให้ดูสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ